วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่พบปะประชาชนนะคะก็ไปในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเขตลาดกระบังและหนองจอกค่ะวันนี้นายกใส่ชุดอะไรทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูในรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะวันนี้นายกลุงตู่ถึงคิวแวะไปเช็คอินที่เขตลาดกระบังและหนองจอกบรรยากาศนี่เหมือนเซเลบลงพื้นที่ทันทีที่ลงจากรถคนมารุมมอบดอกไม้ขอถ่ายรูปกับนายกกันเป็นแถวลุงตู่นี่ยิ้มแก้มแทบจะปริแถมยังบอกอีกว่าผมเนี่ยเป็นคนตลกนะไม่ได้เป็นคนใจร้ายก็อาจจะพูดไม่ค่อยเพราะแต่หัวใจซื่อสัตย์และซื่อตรงนะจ๊ะไม่โชว์ฝีมือทำอะไรเลยก็คงจะไม่ใช่ลุงตู่แล้วล่ะจ้ะวันนี้เลยโชว์กันแบบเบาๆปั้นไข่เค็มพอกดีบกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมืองชุมชนบึงบัวเขตลาดกระบังซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนแม้เจ้าตัวจะแอบบ่นว่ายากสำหรับนายกแต่บรรดาแม่ๆก็ชมจนนายกตัวลอยว่าปั้นสวยกว่าเขาซะอีกนะจ๊ะลุงตู่ไปกันต่อที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตหนองจอกโอ้โหเพื่อความสมจริงสมจังก็ต้องใส่เสื้อมอห้อมสวมหมวกสารกันสักหน่อยแล้วค่อยนั่งรถอีแต๊กเก๋ๆลงแปลงนาไปเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกรพร้อมคำคมเขียวคมใช้ให้ถูกระวังเป็นเขียวเกี่ยวใจนะจ๊ะดูท่าจะยังไม่สุดเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องมารำกันต่อโอ้ยชาวบ้านนี่ยิ้มกันแก้มจะฉีกเรียกได้ว่าลงพื้นที่ครั้งนี้ครบเครื่องกันจริงๆทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ